ในส่วนของระบบหายใจส่วนต้นนะคะนิสิตจะศึกษาก็คือให้เริ่มดูจากบริเวณส่วนของจมูกนะคะนะนี่ก็คือจะเป็นส่วนของนอสติลนะคะหรือรูจมูกนะคะก็เราก็ทำการกรีดในส่วนที่เป็นแผ่นมีเดียนนาเซาเซปตัมนะคะที่แบ่งกั้นกลางส่วนของช่องจมูกเป็น2ข้างออกไปจากนั้นก็ศึกษาส่วนที่เป็นนาเซาคอนก้านะคะนิสิตก็จะมองเห็นนะคะเวลาแบ่งนะคะตามตำแหน่งที่อยู่ถ้าอยู่ด้านบนสุดอย่างนี้นะคะนี่ก็คือดอร์ซัลนาเซาคอนก้านะคะถ้าอยู่ทางด้านล่างนะคะอันนี้คือเวนทรัลนาเซาคอนก้านะคะปลายจะโป่งออกเป็นกระป๋อค่ะนั่นนะคะโป่งออกเป็นกระป๋อนะคะเรียกอาราโฟแล้วเราก็จะมองเห็นมีรูเปิดทางด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะนี่ก็คือ opening of nasal lacrimal duct นะคะเห็นไหมคะรูเล็กๆนะคะเนี่ยปลายฟอร์เซปที่จะเจาะลงไปอย่างนี้นะคะนี่คือรูเปิดนะคะค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็คือ ventral nasal conca นะคะเสร็จแล้วเรามาดูทางด้านหลังนะคะตรงบริเวณนี้เขาเรียก ethmoidal nasal conca นะคะหรือ endoterminate bone นะคะส่วน ectoterminate bone จะอยู่บริเวณนี้อยู่ใน frontal sinus นะคะตรงบริเวณที่เป็นทางผ่านอากาศแล้วอยู่ระหว่าง nasal conca ที่เมื่อกี้เราพูดไปอันนั้นก็คือ nasal meatus นะคะเรามาดูตำแหน่งของ nasal meatus ถ้าเกิดอยู่ระหว่างด้านบนนะคะที่เป็น nasal bone นะคะกับบริเวณที่เป็น dorsal nasal conca meatus นี้มีชื่อว่า dorsal nasal meatus นะคะถ้าอยู่ระหว่างส่วนของ dorsal nasal conca แผ่นนี้นะคะกับ ventral นะคะช่องทางผ่านอากาศตรงนี้เรียก middle nasal meatus นะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นทางผ่านที่อยู่ด้านล่างของ ventral nasal meatus นี้นะคะกับบริเวณ palatal bone นะคะเรามองตรงนี้นี่คือ ventral nasal meatus นะคะพอลงไปทางด้านล่างนะคะตรงบริเวณนี้ก็จะผ่านส่วนที่เป็นรูจมูกตอนหลังหรือโชยหน้านะคะก็จะตรงกับตำแหน่งที่เราเรียกว่านาโซฟาริงเจียลเมียตัสนะคะเข้าสู่โครงสร้างต่อไปนะคะคราวนี้อยากให้เน้นย้ำก็คือเวนทรัลนาโซเมียตัสเนี่ยค่ะถือเป็นทางผ่านอากาศที่แท้จริงนะคะใช้เป็นทางผ่านเวลาที่เราจะสอดท่อให้อาหารในสุนัขจะต้องลอดผ่านมาทางนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็เข้าสู่โครงสร้างอันต่อมานะคะก็เรียกว่าส่วนที่เป็นคอหอยนะคะอาจารย์ก็จะเริ่มส่วนที่เป็นคอหอยนะคะเราก็จะนับบริเวณนะคะที่มันอยู่ระหว่างโชยหน้าจนมาถึงสันนี้นะคะสันนูนนี้เรียกว่าส่วนของ palatopharyngeal arch นะคะนะเพราะนั้นสเปซตรงนี้ที่เป็นช่องว่างตรงบริเวณนี้คอหอยส่วนนี้เรียกว่าคอหอยร่วมจมูกหรือ nasopharynx นะคะนะต่อไปนะคะเราได้ nasopharynx แล้วลองมาดูตรงบริเวณด้านล่างบ้างอันนี้คือลิ้นนะคะนิสิตจะมองเห็นมันมีสันนะคะสันนูนบริเวณนี้นะคะก็จะออกมานะคะถ้าอาจารย์ดึงแบบนี้นะคะนิสิตจะเห็นว่ามันมีสันนูนที่ยึดอยู่ตรงซอฟพาเลตนะคะลงมาที่ขอบข้างของลิ้นอันนี้เรียกพาราโตกอสเซลอาร์ตนะคะพาราโตกอสเซลอาร์ตนะเราก็จะมีสเปซจากบริเวณนี้นะคะมาจนถึงหน้าฝาปิดกล่องเสียงแบบนี้นะคะเราเรียกว่าออโรฟาลิงนะคะนี่คือออโรฟาลิงถ้าเราปิดกล่องเสียงลงแบบนี้นะคะอาจารย์ปิดแบบนี้นะปิดมาทางด้านหลังเลยนิสิตจะเห็นมีคอหอยอีกส่วนนึงนะคะไปต่อกับอิโซฟากัสด้านหลังนะคะคอหอยส่วนนี้มีชื่อว่าลาริงโกฟาลิงนะคะหรือเป็นลักษณะของคอหอยร่วมกล่องเสียงจะเป็นด่านด้านหน้าก่อนเข้าสู่อิโซฟากัสส่วนต่อไปนะคะนะคราวนี้มาดูโครงสร้างที่อยู่ภายในแต่ละส่วนบ้างนะนิสิตจะเห็นว่าส่วนที่เป็นนาโซฟาลิงนะคะเราจะมีรูเปิดอยู่อันนึงนะคะเขาเรียกว่าโอฟาริงเจียลโอเพนนิ่งออฟออดิทอรี่ทิวนะคะจะเป็นรูเปิดเล็กๆอยู่ตรงบริเวณนี้นะเนี่ยค่ะจะมีรูเปิดเล็กๆอยู่นี้เนื่องจากหัวสุนัขอาจารย์ใหญ่อันนี้เล็กนะคะเราก็เลยมองเห็นรูเล็กไปด้วยนะคะอยู่ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นบริเวณของออโรฟาลิงนะคะอันนี้คือออโรฟาลิงนะที่เรามีพาราโตกอสเซลอาร์ตนี่สิจะเจอต่อมทอนซิลค่ะนะอันนี้คือต่อมทอนซิลนะหรือพาราไททอนซิลนะคะก็จะมีเยื่อคุมนะคะเยื่อคุมมีลักษณะเป็นเสี้ยววงพระจันทร์เรียกเซมิลูนาโฟนะคะอยู่ในแอ่งที่ชื่อว่าทอนซิลลาฟอสซานะอันนี้ส่วนของคอหอยเราก็ได้3ส่วนเรียบร้อยนะคะ